มกราคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของเศรษฐีส้มโอครับปีนี้ออเดอร์มาแล้วนะครับประเทศจีนส่งออเดอร์มาแล้วครับเพราะฉะนั้นปีนี้ราคาส้มโอน่าจะดีมากด้วยน่าจะดีตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะพอเก็บผลผลิตช่วงนี้เสร็จเนี่ยต้องทำนุบำรุงต้นแล้วนะคะก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ดูว่าดินนั้นนะครับค่า pH เป็นยังไงนะครับถ้า pH ต่ำเป็นต่ำไปนิดนึงประมาณ4กว่าๆเป็นกรดก็ต้องเอาดอลไม้เอาดอลไม้เข้าใส่นะครับปรับปรุงดินแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือปีที่แล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยก็คงต้องใส่แล้วเพราะว่าเห็นแล้วครับทำเงินจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้นว่างแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีมากเลยสำหรับเรื่องของการดูแลดินก็ไปจัดการเรื่องตัดแต่งกิ่งที่มันทึบๆแล้วก็ให้โปร่งกิ่งกระโดงที่อยู่ข้างในเนี่ยตัดทิ้งเลยส่วนคนที่ตอนนี้กำลังเป็นผลเล็กๆถ้าเป็นระยะขนาดนี้เราคงต้องเตือนนะคะว่าถ้าเราไม่เห็นผลผลิตเลยบนต้นเนี่ยแปลว่าอันตรายแล้วนะคะจะไม่มีสตังค์เพราะงั้นอาจจำเป็นที่จะต้องเร่งสะสมปุ๋ยทางใบนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับใบชุดนี้แล้วอีกประมาณสัก2เดือนเราก็สามารถที่จะทำผลผลิตรุ่นใหม่ได้แล้วใช่ค่ะก็ต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ครับธรรมดาเวลาที่เราให้ทางใบเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเรามักจะให้ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงนะคะตัวอย่างเช่นสูตร15 30 15หรือ10 52 17นะคะเพื่อที่จะทำให้ใบนั้นแก่นิ่งขึ้นตัวฟอสเฟตกลางนะครับตัวฟอสเฟตฝูงอุดมสมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะให้ต้นรับต้นเป็นแข็งแกร่งใช่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะที่มีการให้ปุ๋ยตัวกลางโดยการวิเคราะห์ดินแล้วแล้วก็บอกว่าเอ๊ะปุ๋ยตัวกลางทางดินไม่พอเขาก็มักจะให้ปุ๋ยที่เป็นแม่ปุ๋ยตัวกลางเลยแต่ว่าใส่แล้วก็ลดน้ำเพียงแค่ปุ๋ยละลายแล้วก็ทิ้งข้ามไปเลยแล้วก็ขึ้นไปเล่นทางใบแทนก็คือการให้ปุ๋ยตัวกลางทางใบเพื่อจะทำให้ใบที่มันแตกไม่เสมอกันเนี่ยพร้อมนะคะจากนี้ไปก็ไม่น่าจะเกินประมาณสักเดือนถึง2เดือนก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะยอดไปยอดใหม่ครับค่ะครับหลังจากนี้เนี่ยประมาณสักไม่กี่วันนะคะเขาก็จะเริ่มติดผลอ่อนอย่างที่เห็นเมื่อดอกนั้นมีการผสมนะคะตรงนี้นี่ให้ระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าศัตรูตั้งแต่ระยะดอกจนถึงระยะผลอ่อนนี้จะเป็นพืชไฟนำนะคะที่พร้อมที่จะเข้าทำลายได้นะคะต้องจัดการกับพืชไฟนะคะแล้วก็จะมีไรแดงด้วยใช่ไหมครับมีไรแดงด้วยแต่ไรแดงถ้าเป็นระยะอ่อนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกวนเท่าไหร่แต่เมื่อเริ่มขนาดนี้ขึ้นมาอันนี้ไรแดงไรแดงจะมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นระยะที่เขาจะทำให้ผิวของส่วนของผลอ่อนเนี่ยเสียหายหมดเลยผลอ่อนที่ถูกตัวไรแดงเขาทำลายนั้นจะผลไม่มีการเจริญเติบโตเลยขนาดจะเล็กหรือบางทีก็ไม่ติดผลเอาเฉยๆน่าเสียดายเลยครับเพราะปีนี้ปีทำเงินนะครับจากที่เราเห็นดอกเมื่อเดือนธันวาคมถึงมกราคมนั่นแปลว่าประมาณปลายเดือนมิถุนาหรือกรกฎาเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วและตรงนั้นก็คือเทศกาลของการส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันอย่างภาพเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีนะคะเมื่อขนาดอายุผลประมาณสัก5เดือนเราก็จะเห็นเลยว่าผิวพรรณเขาสวยแล้วก็พร้อมที่จะส่งออกตั้งแต่ระยะติดผลอ่อนไปเนี่ยควรให้น้ำแบบต้องชื้นตลอดเวลาใช่ครับส่วนต้องชื้นตลอดเวลาต้องดูแลเรื่องดินพี่น้องเกษตรกรนะครับปีนี้ถ้าไม่เตรียมแหล่งน้ำไว้เนี่ยนะครับความฝันที่จะส่งออกความฝันที่ขายในราคาแพงๆปีนี้มันสลายแน่นอนนะครับไปเตรียมแหล่งน้ำเอาไว้นะครับเพราะว่าท่านต้องให้น้ำตลอดเวลาเสมอหรืออย่างเศษพืชนะคะเศษวัชพืชที่จากการที่ตัดหรืออะไรเนี่ยอย่าไปเผาอย่าทิ้งไปกองไว้ใต้ต้นสมไว้รักษาผิวดินรักษาช่วยรักษาความชื้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ช่วยได้แล้วก็ลดความร้อนของผิวหน้าดินลงไปด้วยนะคะเอาภาพไรแดงมาให้ดูนะคะว่าที่เราเรียกไรเนี่ยเพราะเขาเป็นไม่ใช่แมลงแต่เป็นสัตว์ในกลุ่มที่มี8ขาแล้วก็อยู่ในกลุ่มของแมงมุมหรือพวกปูนะคะเขาก็จะมีปากเนี่ยสำหรับดูดกินผิวที่เห็นเนี่ยเป็นผิวของใบหรือผิวของเซลล์พืชปากที่มันเป็นเข็มเนี่ยเขาจะแทงแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงจนกระทั่งผิวเหล่านี้เนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะตัวไรแดงเองเนี่ยมีหลายชนิดค่ะนะคะแล้วก็มีหลายสีสันเป็นภาพที่ขยายใหญ่นะคะหน้าตาอยู่คล้ายๆกับเห็บที่สุนัขนะคะนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เลยค่ะจุดแดงเล็กๆใช่ค่ะนะคะภาพเขาจะค่อนข้างที่จะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นแต่เราจะมองดูเหมือนกับมันมีฝุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยับหรือเคลื่อนที่ได้
แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือหากเราปล่อยให้เขาเข้าทำลายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูแล้งเซลล์ผิวของใบและเซลล์ผิวของลูกนั้นเสียหายโดยสิ้นเชิงก็ไม่สามารถปลูกอาหารได้ใช่ค่ะนะคะบำรุงดูแลรักษาให้ดีนะครับส้มโอพืชทำเงินจริงๆนะครับแล้วก็การส่งออกมีอนาคตอย่างยิ่งต้องเรียกว่าเป็นพืชเงินล้านแล้วนะคะตอนนี้เตรียมนะครับไม่ปลูกก็ไปเตรียมปลูกได้เลยครับมีนะฮะเป็นพืชที่มีอนาคตจริงๆครับค่ะออเดอร์เยอะมากจากประเทศจีนนะคะไม่หวาดไม่ไหวครับค่ะ